สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เป็นอาทิตย์ที่2นะครับที่เรากลับมาพบกันใหม่สิ่งที่เราได้คุยกันคราวที่แล้วคือเศรษฐกิจของจีนนั้นถือว่ามีอิทธิพลกับประเทศไทยอย่างมากเมื่อก่อนนั้นลาวนั้นถือว่าเป็นประเทศปิดถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นต่ำที่สุดแต่กลายเป็นว่าวันนี้ลาวนั้นมีการเติบโตทาง GDP ถึง 7.5% ก็เป็นเพราะว่าอิทธิพลจากจีนครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนคุนหมิงกรุงเทพที่เสร็จเมื่อตอนปี2013หรือการที่จะสร้างทางรถไฟระหว่างชายแดนจีนเข้ามาสู่ที่หนองคายสิ่งเหล่านี้เป็นดัชนีที่ทำให้คนนั้นมั่นใจในอนาคตของประเทศลาวมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นตัวจักรที่ทำให้ GDP ลาวนั้นเติบโตสูงที่สุดฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามามองดูนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงที่ระหว่างไทยที่จะไปเชื่อมต่อกับลาวตรงนี้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างมากครับสภาธุรกิจไทยจีนนั้นเกิดขึ้นในยุคของนายกทักษิณที่ไปที่ประเทศจีนทางกระทรวงต่างประเทศนั้นติดต่อถามผมมาครับว่ามีโครงการอะไรที่อยากจะนำเสนอผมก็เลยเสนอสภาธุรกิจไทยจีนขึ้นมาหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นสภาธุรกิจไทยจีนคุณธนากรเสรีบุรีนั้นเป็นประธานคนแรกตามด้วยคุณสุนทรว่องกุศลกิจและในปัจจุบันเนี้ยผมกำลังมาดูแลซึ่งเผอิญอยู่ในช่วงรอยต่อของ One Belt One Road รัฐบาลจีนกำลังที่จะขยายเศรษฐกิจลงใต้แน่นอนครับตอนเหนือนั้นจะไปทางตะวันตกตะวันออกนั้นก็จะกลายเป็น Marine Silk Road หรือเรียกว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งจีนนั้นกำลังสร้างเรือบรรทุกสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อที่จะบรรทุกสินค้าส่งต่อไปอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางและแอฟริกาฉะนั้นนโยบายจีนเมื่อเป็นอย่างนั้นประเทศไทยเราอยู่บนเส้นทางพอดีถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้โอกาสใช้สิ่งที่จีนมีใช้สิ่งที่ไทยมีอย่างถูกต้องนั้นผมเชื่อละครับว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นทางผ่านที่สำคัญที่สุดและจะเป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้นี่ก็คือสภาธุรกิจไทยจีนที่กำลังสร้างเวทีนะครับ1เวทีที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนว่าจีนนั้นจะมาสร้างโรงงานอะไรก็แล้วแต่อีกอันนึงก็เป็นเวทีของทางด้านการค้าการขายครับเพื่อให้คนที่อยากจะค้าขายนั้นได้มีเวทีมาพูดคุยกันเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าเวทีเหล่านี้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมได้อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ